ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเดือดอีกชาวเน็ตลั่นจ่อแบน6ไอดอลไทยในเกาหลีหลังเพิกเฉยประเด็นการเมืองกำลังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเมื่อวานนี้ที่14ตุลาคมกลุ่มเยาวชนปลดแอกได้มีการนัดชุมนุมกันอีกครั้งและจากในข่าวจะเห็นว่ามีผู้ร่วมชุมนุมนับแสนคนโดยการชุมนุมดังกล่าวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของศิลปินและนักแสดงที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตังระดับดาวหรือมาตังเดอะสตาร์และเจเจกฤษณภูมิแต่อย่างไรก็ตามชาว Twitter ได้มีการติดแฮชแท็กแบนแท็กกุ๊กไลน์จนขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆของประเทศเพื่อเรียกร้องให้คนไทยในเกาหลีออกมาแสดงจุดยืนบ้างไม่ว่าจะเป็นคุณนิชคุณแบมแบมกันพิมุกเตนชิตพลลิซ่าและลิสามินนี่นิชาสอนชนสอนนัตตี้อานัชยาโดยทางนี้สื่อข่าวชื่อดังจากประเทศเกาหลีได้ลงพื้นที่รายงานข่าวชุมนุมในครั้งนี้ด้วยโดยแฟนคลับต่างพูดว่าจะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ไอดอลคนไทยในเกาหลีจะไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เลือกที่จะเงียบแทนนั่นเองล่ะค่ะ